ีวีร่วมกับสำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง7:47 น.ค่ะช่วงสุดท้ายกับรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังค่ะในช่วงนี้ไปดูประเด็นอาชญากรรมสังคมกันนะคะด้วยสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนในตอนนี้นะคะมันก็มีผลต่อเรื่องของสถานการณ์ไฟไหม้ด้วยเหมือนกันคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นไฟไหม้ร้านค้าริมถนนแถวคูบางหลวงก็เรียกว่าวอดทั้งหลังเหมือนกันก็เลยนำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะเราจะได้ไประมัดระวังค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงประมาณ3:00 น.ของเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี่เองค่ะตำรวจสภ.บางคูหลวงรับแจ้งจากประชาชนว่ามีร้านนะคะเป็นร้านค้าเกิดเพลิงไหม้และเป็นร้านค้าที่อยู่ริมถนนด้วยบนถนนวงแหวนตะวันตกหมายเลข9ช่วงกิโลเมตรที่59+500นะคะมุ่งหน้าไปบางบัวทองที่ร้านหลุมแก้วปทุมธานีค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นร้านที่อยู่ริมถนน3ร้านมีขายลาบขายไม้พาเลทพลาสติกแล้วก็นะคะมีอู่รถยนต์ด้วยตรงนั้นมีอู่รถยนต์ที่ชื่อว่าอู่ซับมิ่งขวัญโดยเจ้าของอู่รถยนต์คือคุณสมพรสมสมัยอายุ51 ปีนะคะเพลิงเนี่ยลุกไหม้อย่างรุนแรงก็จริงๆมันก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะทั้งไม้พาเลททั้งอู่รถยนต์เลยค่ะคุณผู้ชมกว่าชั่วโมงนึงค่ะกว่าจะดับได้โดยเจ้าของร้านไม้พาเลทนะคะคุณชัยมงคลก็บอกว่าก็นอนอยู่ในร้านนั่นแหละสะดุ้งตื่นมาเห็นอีกทีนึงคือไฟไหม้ร้านลาบที่ติดกันก่อนนะคะแล้วตนกับเพื่อนบ้านก็ไปช่วยกันดับแล้วแต่ว่าร้านลาบอ่ะมันก็ลุกลามนะคะคือแล้วก็ลามมาถึงร้านของตนก็คือร้านขายไม้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยนะคะโดยความเสียหายตอนนี้นะคะก็คือกระบะคันหนึ่งมอเตอร์ไซคันหนึ่งไม้พาเลท500 กว่าตัวรถเก่งคันหนึ่งโฟกลิฟต์1 คันนะคะแล้วก็ของใช้เนี่ยเสียหายวอดทั้งหลังเลยค่ะโอ้นี่น่ากลัวมากจริงๆแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นดูแล้วต้นเพลิงน่าจะมาจากร้านลาบนะคะนั่นคือเหตุการณ์หนึ่งไอเหตุการณ์หนึ่งคุณอัชรานี่พาไปเกิดไฟไหม้ป่าไฟไหม้ป่าของพะเยานี่นะคะก็ไปบวกกับสถานการณ์อากาศร้อนในช่วงนี้ด้วยแล้วมันขยายวงกว้างมากตอนนี้ถูกต้องค่ะอันนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นเกิดไฟไหม้ป่าที่บริเวณยอดเขาภายในมหาวิทยาลัยพะเยาเลยค่ะที่ตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้ดังกล่าวเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแม่กาเองนะคะก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ60 นายก็เข้าทำการดับไฟบนยอดเขาภายในมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งไฟไหม้ป่าบริเวณกว้านพะเยาค่ะได้โหมไหม้นะป่าบริเวณกว้านพะเยาด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระดมฉีดน้ำดับไฟพร้อมกับใช้กำลังเนี่ยนะสกัดกั้นเชื้อไฟไม่ให้ขยายวงกว้างด้วยซึ่งก็ควบคุมเพลิงได้บางส่วนไปแล้วเมื่อวันนี้นะคะก็น่ากลัวมากเนี่ยก็มีการส่งมาเสริมอีก1 ชุดด้วยค่ะ ค่ะซึ่งขณะที่ไฟป่าเองก็สงบแล้วนะคะแล้วก็มีบางจุดเนี่ยซึ่งไกลออกไปยังคงลุกไหม้อยู่ด้วยเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหกลางมหาวิทยาลัยเลยนะคะใช่ค่ะก็อัปเดตสถานการณ์กันไปนะคะส่วนวันนี้ค่ะติดตาม1 คดีนะคะตำรวจภาชีที่ไปจับมือนะคะฆ่าพยาบาลหมกรถเก่งที่อยุธยาเพราะว่าจับได้เมื่อวานที่ผักไห่กำลังจะเก็บเสื้อผ้าหนีไปพร้อมกับแฟนสาวนะคะเบื้องต้นตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวแล้วก็ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้แหละค่ะนี่เป็นคดีที่ต้องติดตามโดยหลังจากที่นายอั๋นฟักซิรินะคะวัย33 ปีเป็นชายรูปร่างท้วมที่ลงจากรถเก๋งคันนี้นะคะตำรวจก็จับได้แล้วค่ะเมื่อวานสาเหตุการก่อเหตุหรือว่าความสัมพันธ์กับผู้ตายตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยยังเป็นเพียงแค่การคาดการอยู่เพราะเห็นข้อความแชทที่คุยกันระหว่างผู้ตายกับนายอั๋นคนนี้ผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นวันนี้ตำรวจจะมีการแถลงข่าวอีกครั้งหนึ่งและคิดว่าน่าจะมีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช่ค่ะวันนี้ท่านเฉลิมเกียรติจะไปแถลงด้วยที่สภ.ภาชีเลยค่ะช่วงประมาณ11 โมงค่ะนะคะนั่นก็คือ1 คดีที่น่าสนใจค่ะส่วนอีก1 คดีค่ะเมื่อวานปส.บุกไปทลายแก๊งขายยาลดน้ำหนักอันนี้ก็อัปเดตให้ทราบกันนิดนึงเมื่อวานไปนะคะประมาณปฏิบัติการเขาเรียกว่าสยบไพรีนะคะสวยสังหาร33จุดนะเมื่อวานไปทลายแก๊งลดความอ้วนนะคะยึดทรัพย์ทั้งหมด43 ล้านบาทเขาบอกว่ามีหมอเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าที่ไปค้นเนี่ยมันมีส่วนผสมของนะคะยากดประสาทใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยแพทย์เท่านั้นที่จะต้องไปเบิกจากทางด้านของอย.ได้ค่ะนะคะคือเป็นตัวยาที่นะคะมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทในเรื่องของการลดน้ำหนักแต่ว่าลดน้ำหนักเฉพาะผู้เชี่ยวชาญหรือว่าแพทย์สั่งเท่านั้นนะคะก็คือสามารถคนที่เขามีคลินิกหรือโรงพยาบาลลดน้ำหนักเขาจะใช้แต่เคสเนี้ยคือไปซื้อเองใช่แล้วก็มาขายให้กับ
ให้หมอไปซื้อแล้วก็มาขายให้กับตัวแทนต่างๆที่มีการผลิตยาลดความอ้วนซึ่งตรงนี้เนี่ยแพทย์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า70คนเลยนะคุณจิตมาเยอะมากใช่ค่ะแล้วเมื่อวานที่ทลายก็คือเป็นบ้านของอดีตนะคะนางแบบแม็กซิมคือนางแบบแม็กซิมก็เราก็ทราบถึงความนะคะสวยรูปร่างนะคะก็เลยเอาไปเป็นพรีเซนเตอร์ไงพอเป็นพรีเซนเตอร์ความน่าเชื่อถือมันมีแล้วเคสเนี้ยคือมีคนตายเกิดขึ้นอย่างล่าสุดมีต่างประเทศคนหนึ่งและที่เสียชีวิตเนี่ยก็คือน้องม.5ที่ซื้อไปกินแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็เนี่ยโยงมาถึงนะคะจับกลุ่มขบวนการนี้ไปนี่ก็คือนะคะเรื่องของยาลดความอ้วนดูเป็นเคสไว้ละกันนะคะ 2-3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ปฏิบัติการนี้แล้วทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยนะคะเนี่ยยาสวยสังหารก็ดูแลบุตรหลานของท่านด้วยนะผู้ปกครองเพราะส่วนมากที่จะซื้อกินส่วนมากจะเป็นเยาวชนใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยตรงนี้เนี่ยมูลค่าความเสียหายที่เขารวบรวมมาได้ยึดทรัพย์มาได้43ล้านบาทเลยค่ะล็อตใหญ่เลยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์กันต่อเนื่องเลยละกันนะคะที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์ตอนนี้หนุ่มทำดีเก็บขยะแถวชายหาดนะคะฉุนถูกต่อว่าไปดูเคสนี้เกิดอะไรขึ้นก็บอกว่าทำดีกลับโดนด่าเผาขยะแค่นี้ถึงกับเรียกรถดับเพลิงงงใจจริงๆเขาบอกว่าทีหลังพวกผมไม่เก็บขยะชายหาดให้นักท่องเที่ยวละให้เขาดูสกปรกไปกันเลยนะคะเขาบอกว่าทำความสะอาดเก็บขยงขยะมานะคะแค่นี้ต้องเรียกดับเพลิงอ่ะแต่เหมือนกับว่าพอเขาเก็บขยะมาเขาเอามาเผาใช่ไหมเอาอย่างนี้วิธีการเก็บขยะมันเป็นเรื่องดีดิฉันว่าเขาทำถูกแต่ว่าวิธีการทำลายอ่ะใช่อาจจะไม่ชาวบ้านอาจจะไม่ปลื้มนะทำดีเพื่ออะไรมันเป็นการสร้างมลภาวะด้วยส่วนหนึ่งหรือเปล่าแล้วก็เอาไปเผาเขาก็เลยเรียกรถดับเพลิงมาดับเลยเพราะว่าบางทีมันมีพวกพลาสติกเชิญเก็บเชิญทำความสะอาดด้วยนะแล้วก็มันสุ่มเสี่ยงที่จะลามด้วยนะใช่เขาก็กลัวแบบร้านค้าเพลิงอะไรแถวนั้นเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวใช่ไหมก็กลัวจะแบบว่าลามไปถึงร้านค้าของเขาเขาเลยแจ้งดับเพลิงมาดับเพราะฉะนั้นเคสนี้เก็บขยะทำดีแล้วแต่วิธีการกำจัดขยะลองไปศึกษาดูว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยไหมยังไงดีนะคะอันเรื่องหนึ่งไปดูอีกเรื่องหนึ่งหนุ่มจักรยานยนต์ปาดหน้านี่ก็วิดโดนชนเป็นอุทาหรณ์กันทุกวันสำหรับการขับขี่บนท้องถนนทุกวันนี้ที่นะคะเราก็ต้องระมัดระวังนี่แหละค่ะเป็นคลิปกล้องหน้ารถนะคะแชร์เขาบอกว่าหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์ไม่เห็นรถด้านหลังก่อนจะปาดกระทันหันก็วิดจะนะคะเกิดอุบัติเหตุกันแล้วแต่โชคดีเหมือนกับรถเก่งเขาก็เบรกกันได้ทันเหมือนกันนะคะก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้สัญจรไปมาละกันโดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์ค่ะนี่ก็คือเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์ไปดูทำเนียบรัฐบาลกันต่อเลยวันนี้เดี๋ยวมีการประชุมครม.มีหลายเรื่องที่ต้องติดตามที่ครม.เดี๋ยวบรรยากาศล่าสุดติดตามพร้อมกันเลยกับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะสวัสดีค่ะคุณน้ำอ้อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณอัชลาคุณจิตติมาค่ะค่ะเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติที่จะมีขึ้นในเวลา9นาฬิกานี้ค่ะที่ก็คาดว่าที่ประชุมนะคะก็จะมีการพิจารณาอนุมัติให้เอกชนนะคะร่วมทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกค่ะข่าวความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก็เตรียมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีบรรดารองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทยอยเดินทางมาเพื่อเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันทำกลางมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะสำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจในวันนี้นะคะก็คาดว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณาโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมบางขุนนนท์ระยะทาง 16.4 กิโลเมตรวงเงินลงทุน 19,342 ล้านบาทและการเดินรถช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีหรือสุวินทวงศ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเสนอขออนุมัติให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐหรือPPP ในกลางเดือนมีนาคมนี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็คาดว่าที่ประชุมจะมีการพิจารณาแผนแม่บทแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมก่อนที่จะมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริงภายใต้งบประมาณปี2563ที่ไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็นรัฐบาลนะคะจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำค่ะและอย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ก็ยังคงต้องติดตามดูท่าทีของนายกรัฐมนตรีในประเด็นการเมืองทั้ง
กรณีที่นักการเมืองประกาศให้เลือกจุดยืนระหว่างฝั่งเผด็จการกับประชาธิปไตยและใช้ยุทธศาสตร์หาเสียงโดยไม่เอาผลเอกประยุทธ์รวมไปถึงประเด็นรายชื่อสว.ที่ส่งให้คสช.พิจารณาที่ส่วนใหญ่นะคะก็เป็นคนใกล้ชิดและคุ้นเคยกับนายกรัฐมนตรีและผลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสว.ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณอัชลาคุณจิติมาค่ะขอบคุณค่ะคุณน้ำอ้อยค่ะเดี๋ยวเราติดตามนะคะบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ท่าทีของนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายว่าท่านจะออกมาตอบคำถามในเรื่องอะไรบ้างนะคะหมดเวลาของรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังสำหรับวันนี้แล้วค่ะต้องขอบพระคุณนะคะทุกการติดตามรับชมสำหรับวันนี้ดิฉันจิติมาและคุณอัชราต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะNBC News รอบรู้ข่าวสารเจาะลึกข่าวแวดวงเศรษฐกิจ